ครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนยางเป็นยางนอกในรถไถเดินตามครับพ่วงสาลี่รถไถเดินตามเดี๋ยวขึ้นสแตนฝั่งนู้นก่อนยางแตกครับแก่ไม้มาลูกบล็อกเท่าที่ดูน่าจะเป็นเบอร์21หรือเปล่าเป็นเบอร์21นะครับลูกบล็อกมีทั้งหมดอยู่6ตัวครับยิงออกง่ายครับสำหรับใครที่เดินทางไกลบ่อยๆเนี่ยเตรียมบล็อกไปด้วยจะยิ่งดีครับเวลารถยางรั่วยางอะไรเราจะได้ทำงานง่ายพวกยางอะไรอะนะเวลาเปลี่ยนยางอะไรนะจะได้ง่ายครับบางทีผู้หญิงไปผู้หญิงไม่มีแรงอย่างเงี้ยบางตัวน็อตมันมีสนิมแล้วแรงผู้หญิงไม่ถึงอย่างเงี้ยก็เอาบล็อกไปยิงแทนครับช่วยเบาแรงเราได้ออกอย่างง่ายใดยิงแป๊บเดียวน็อตทั้งหมด6ตัวครับถ้าหากเป็นน็อตล้อรถจริงรถกระบะนะไม่ต้องกลัวครับออกแน่นอนไอตัวนี้แน่นจริงครับตัวเมื่อกี้น่ะเราก็จะมาถอดนะฮะเดี๋ยวเอาขึ้นเครื่องถอดนะครับในการถอดเศษลวดเยอะครับเราก็ต้องระวังเศษลวดด้วยเดี๋ยวลวดมันทิ่มมือครับไอ้ตัวนี้มันมียางในด้วยนอนเพื่อนส่วนมากกระทะล้อรถไถเนี่ยพ่วงสาลี่เนี่ยเขาจะใส่ยางในครับหนึ่งเลยเนี่ยยางเก่าสองใช้กระทะล้อเก่าก็ต้องใช้ยางใน
ยางบรรทุกรถกระบะขอบ14ครับเชลูมเข้าไปครับเป็นน้ำแฟบเป็นน้ำสไลด์ต่อไปก็นำไปประกอบกับแท่นเครื่องประกอบครับที่จะใส่เราก็ต้องใส่ยางในก่อนนะลูกหาตำแหน่งดีๆครับแล้วก็ค่อยๆแย่เข้าไปเราต้องกะระยะมันด้วยครับมไม่เห็นครับเราต้องเอามาฝั่งตรงข้ามครับถ้ามันมองไม่เห็นเสียงไฟไม่มีเสียงไฟไม่พอใส่ยางในตรงปุ๊บเราก็ต้องหาตัวล็อกสำหรับผมนะจะหาตัวล็อกหัวจุกครับป้องกันหัวจุกหลุดเข้าไปด้านในต่อไปก็ประกอบยางเข้าไปครับระวังอย่าให้ยางพับหลังจากนั้นจัดตำแหน่งให้มันตรงครับให้หัวจุกมันตรงจัดตำแหน่งหัวจุกตรงเสร็จปุ๊บเราก็เอานั่นมาชโลมก่อนน้ำแซ่บชโลมอีกทีนึงครับอันนี้แล้วแต่สไตล์ใครสไตล์มันครับต่อไปเราก็ใช้ตัวจับขอบยางนะช่วยครับตัวช่วยล็อกขอบยางถามว่าไม่ใช้ได้ไหมไม่ใช้ก็ได้แต่ทำไอ้ตัวนี้มันก็จะช่วยเราในระดับนึงยางให้ลงขอบครับเรียบร้อยไอ้ตัวนี้เวลาจะถอดออกก็ดึงขึ้นครับแล้วก็เอาออกได้เลยครับต่อไปเราก็มาเติมลมลมจะใช้อยู่ประมาณ30 34 35ครับเสร็จเรียบร้อยครับลมเราก็จะเติมประมาณ35ปอนด์นะฮะหรือ35 PSI ครับ